للمتقين مفازا حدائق وأعنابا. ท่านผู้ชมครับกลับมานะครับในช่วงที่2นะครับช่วงของพบกับนักวิชาการนะครับวันนี้นะครับท่านผู้ชมที่หลายๆท่านที่เขาเรียกว่ารอนะครับหลายท่านบอกว่าผมชอบมากกับประวัติที่เรื่องราวที่เราไม่รู้เพราะเรายังไม่เกิดนะในช่วงนั้นนะครับเปลี่ยนแปลงการปกครองก็ดีนะครับเรามีโอกาสที่นะครับเขาเรียกว่ามีคนที่รู้แล้วก็ได้ศึกษาเรื่องนี้แล้วก็มาเล่าให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันนะครับวันนี้นะครับเมื่อกี้ต้องขอมาอัพนะครับเมื่อกี้บอกนามสกุลของทนายท่านผิดไปนะครับท่านทนายมูฮัมหมัดนะครับแจ็คถูกเหมาะนะครับเมื่อกี้บอกอยู่เหมาะจริงถูกเหมาะนะครับวันนี้ท่านก็จะมาเล่าเรื่องของมรดกคณะราษฎรครับอัสสลามุอะลัยกุมครับครับวะอะลัยกุมอัสสลามครับอาจารย์สบายดีอัลฮัมดุลิลละห์ครับครับอ๋อที่อาจารย์บอกอยู่เหมาะจริงถูกเหมาะอ๋อถูกครับถูกถูกถูกนะครับไม่ได้อยู่นะครับครับแต่ก็ต้องขอมาอัพหน่อยบางทีคนเราอ่ะบางทีบางคนก็ถือนะมาบอกนามสกุลผิดไม่พูดด้วยไม่ไปเลยเอาจริงมากทำงานจริงๆอ๋อเคยได้ยินมาอยู่เคยได้ยินไหมเคยได้ยินบางท่านการ์ดแต่งงานใช่ไม่ได้ไปทำฮัทมาแล้วไม่ได้เขียนฮัทยีคำนำหน้าว่าฮัทยีเออเราไม่ไปถือว่าไม่ให้เกียรติกันเอาเกินแล้วแต่สไตล์คนมากผมไม่ถือครับผมไม่ถือนะครับก็วันนี้เราจะมาพูดถึงต่อเนื่องต่อเนื่องเนี่ยจากสัปดาห์ที่แล้วครับที่เราคุยกันเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการปกครองมันก็คือผมก็เอาละหากินเรื่องนี้แหละได้ยาวๆเพราะว่าท่านผู้ชมก็หลายท่านนะครับชอบบอกว่าเราบางทีเราดูเขาเรียกว่าตัวครูเรื่องของศาสนาทุกวันเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนบ้างเปลี่ยนอารมณ์มาคุยกับทนายบ้างในเรื่องราวประวัติของการปกครองถ้าท่านผู้ชมชอบผมก็อัลฮัมดุลิลละห์ชอบครับท่านผู้ชมก็จะได้ไปค้นคว้าเพิ่มเติมได้ดีครับเดี๋ยวมาย้อน ถึงเดี๋ยวเริ่มเลยแล้วกันนะครับอาจารย์ครับผมก็คือว่าจากครั้งที่แล้วเนี่ยเดี๋ยวต้องก่อนอื่นต้องขอมาอัพก่อนเลยครับเพราะว่าผมมานั่งคิดถึงครั้งที่แล้วผมอะตอนนั้นที่เล่าเรื่องว่ารอ 7ครับจะลงนามผมชอบใช้คำพูดแบบคำพูดชาวบ้านเลยเนาะก็เซ็นชื่อลงชื่ออย่างเงี้ยจริงๆนะผมต้องพูดคำว่าลงพระประมาพิไทยก็บางทีเราแบบว่าเออมันก็ติดเหล้านะก็เลยไปใช้คำสามัญนะครับก็ขอมาอัพท่านผู้รู้บางท่านด้วยนะครับผมแล้วก็ วันนี้มาถึงครั้งที่แล้วเนี่ยเราเล่าถึงเรื่องการที่เปลี่ยนแปลงการปกครองไปแล้วจากระบอบกษัตริย์มาเป็นระบอบรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยหรือรัฐธรรมนูญทีนี้ไอการเปลี่ยนแปลงเนี่ยโอเคแหละการเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยมันก็ถามว่าประชาชนก็ยังใหม่อยู่ครับเฮ้ยอะไรวะใครวะคณะราษฎรใครวะประชาชนก็แบบยังไม่รู้ไม่รู้ว่าคณะราษฎรคืออะไรอะไรคือประชาธิปไตยรัฐธรรมนูญคืออะไรจนความที่มันยังเป็นใหม่สำหรับคนไทยนะสมัยนั้นนะ คนทั่วไปเนี่ยในสมัยนั้นเนี่ยยังคิดว่าคำว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นลูกชายของพญาพหลซึ่งเป็นหัวหน้าคณะราษฎรหมายถึงชื่อรัฐธรรมนูญนะเป็นชื่อคนชื่อเด็กชายรัฐธรรมนูญนายรัฐธรรมนูญอะไรเงี้ยเป็นลูกชายของหัวหน้าผู้ก่อการคือครับพญาพหลคนพระยุหะเสนาครับก็ทีนี้คณะราษฎรก็เอ๊ะเราจะ ทำยังไงดีนะที่จะให้คนเนี่ยเข้าใจว่าเฮ้ยตัวเองเนี่ยเปลี่ยนแล้วนะเปลี่ยนระบอบแล้วนะเก่ามาเป็นใหม่แล้วให้รู้จักประชาธิปไตยให้รู้จักรัฐธรรมนูญเอ๊ะเราจะทำยังไงดีครับก็มีอยู่ทางนึงที่ว่าคิดว่าน่าจะสื่อกับประชาชนได้ก็คือคำว่าศิลปะศิลปะมันก็ถือว่าเป็นมรดกตกทอดมาจนปัจจุบันนี้ซึ่งศิลปะเนี่ยผมขออนุญาตเรียกเลยนะฮะว่าเป็นศิลปะคณะราษฎรซึ่งอิทธิพลของคณะราษฎรเนี่ยครับเราต้องมาดูก่อนว่าเฮ้ยอิทธิพลเขาเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่ไปจนถึงเมื่อไหร่ครับมันอยู่สั้นๆครับอาจารย์ครับผมตั้งแต่เนี่ย2475เรื่อยตั้งแต่เริ่มปิดการปกครองมาเรื่อยๆครับเรื่อยมาจนถึง2490ซึ่งเป็นยุคสาวว่าจะเป็นจอมพลป15ปีพอหลังจากจอมพลปปุ๊บเนี่ยอำนาจของคณะราษฎรเนี่ยมันก็เสื่อมลงไปจนกลับมาเป็นเรื่องของพวกสฤษฎิ์ธนรัฐอะไรกันจอมพลสฤษฎิ์อินชาอัลเลาะห์ไอ้เรื่องนี้เดี๋ยวเราไว้มาคุยกันต่อทีนี้เรามาคุยกันในช่วงของ2475ถึง2490กันก่อนว่าเอ๊ะช่วงคณะราษฎรช่วงแบบศิลปะเลยทีเนี้ยศิลปะของคณะราษฎรเนี่ยมันคือว่าเหมือนกับว่าการเข้าไปทำลายขนบเดิมของเจ้าเอาว่ากันง่ายๆคือสิ่งที่เป็นขนบธรรมเนียมเดิมของเจ้าอย่างเช่น
การเขาเรียกว่าการยกเลิกฐานันดรศักดิ์เจ้าพญาอะไรคุณพระคุณหลวงหมดไม่มีปัจจุบันไม่มีเลยนะไม่มีไม่เคยได้ยินแล้วก็ใช้แทนคำว่าอะไรอ่ะอย่างว่าใช้แทนคำว่าท่านกับฉันไม่ให้มีฐานันดรศักดิ์นะครับแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของการอะไรนะตัดพยัญชนะที่ไม่สำคัญออกไปครับเพื่อเป็นการเหมือนกับว่าที่จะตัดคำราชาศัพท์ออกไปเลยเป็นการรื้อสัญลักษณ์หรืออัตลักษณ์เดิมแล้วก็สร้างสัญลักษณ์ใหม่ขึ้นมาอย่างเช่นอีกอย่างนึงที่ก็คือว่าหลายท่านคงรู้จักท้องสนามหลวงก็ไปอะไรกันนะฮะไปมีกิจกรรมท้องสนามหลวงเยอะแยะเลยนะครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ยท้องสนามหลวงเนี่ยตรงข้ามวัดพระแก้วเนี่ยครับเป็นสถานที่ที่จัดไว้สำหรับราชวงศ์เท่านั้นแต่คณะราษฎรบอกว่าเนี่ยแหละมันถึงคราวแล้วที่จะต้องให้ประชาชนรู้ว่าราษฎรก็มีสิทธิ์เข้าไปใช้ท้องสนามหลวงได้ก็เลยไปใช้ท้องสนามหลวงเนี่ยในการเผาศพทหารครับที่เสียชีวิต จากเรื่องของกบฏบวรเดชเดี๋ยวเรื่องนี้เดี๋ยวอินชาอัลเลาะห์ถ้ามีเวลาก็จะกลับมาเล่าก็เป็นทหารฝ่ายคณะราษฎรเสียชีวิต17คนก็เอาไปประกอบชาปนกิจที่ท้องสนามหลวงซึ่งเดิมเนี่ยมันใช้สำหรับการพูดง่ายว่าขออนุญาตใช้คำสามัญเนาะงานศพของเจ้านายชั้นสูงเท่านั้นคณะราษฎรก็เอาไปเป็นสัญลักษณ์ในการก็คือเอาทหารไปทำแทนทำด้วยใช่ใช่ครับแล้วก็โอเคเป็นการรื้อสัญลักษณ์เดิมแล้วครับแต่นี้มาถึงการสร้างสัญลักษณ์ใหม่ครับคือการสร้างสัญลักษณ์ใหม่เนี่ยมันก็เหมือนกับว่าอาจารย์ลองนึกถึงสภาพศิลปะไทยเดิมครับศิลปะไทยเดิมเนี่ยก็เราลองดูท่าง่ายๆเราดูวัดพระแก้วครับเห็นไหมฮะหรือว่าพวกลายกนกอะไรอย่างเงี้ยพวกเชิงชายตามบ้านทรงไทยมันจะมีความอ่อนช้อยใช่ถ้ามีรูปมันจะมีรูปที่เป็นเนี่ยฮะตามเนี้ยให้ดูนะครับผู้ชายก็จะแบบอ่อนแอนะฮะผู้หญิงก็จะสวยผู้ชายก็จะแบบว่าอะไรอ่ะมืออ่อนแขนอ่อนนะฮะจนเขาบอกอย่างเนี้ยน่าจะเป็นเรื่องของรามเกียรติ์ครับจนเป็นการหรือสัญลักษณ์เดิมก็คือ เขาบอกว่าหลวงวิจิตรวาทการเนี่ยซึ่งเป็นมันสมองทางด้านนโยบายและวัฒนธรรมของคณะราษฎรเนี่ยครับได้แสดงปาฐกถาเกี่ยวกับเหมือนกับการวิจารณ์ศิลปะเดิมครับแล้วก็พูดในทํานองว่าตัวเอกของรามเกียรติ์เนี่ยในเรื่องพระก็คือพระรามเนี่ยนะครับเป็นคนที่อ่อนแอที่สุดเพราะไม่ทํางานเพราะไม่เคยทำงานแบบสมบุกสมบันรามเกียรติ์เนี่ยนะใช่พระรามคือเหมือนจะว่าจะไปกระทบไปทางฝั่งเจ้าว่าง่ายๆพระรามครับเขาบอกว่าพระรามเนี่ยเป็นชนชั้นสูงครับเป็นผู้มีบุญเป็นผู้ประเสริฐพระเอกของเราทุกเรื่องเนี่ยนี่ผมไม่ได้พูดนะหมายถึงหลวงวิจิตรวาทการพูดไว้นะครับคอมเมนต์ใช่บอกว่ากวีของเราเนี่ยหมายถึงของไทยเนี่ยมักจะปั้นรูปพระเอกเนี่ยให้เป็นคนอ่อนแอนอ่อนแอรูปร่างพระเอกของเรามักจะอรชรอ่อนแอนแม้จะเดินเนี่ยก็ไม่ค่อยไหวครับทิ้งท้ายเลยหลวงวิจิตรวาทการก็ทิ้งท้ายเลยว่า ข้าพเจ้าขอใช้ปาฐกถานี้เป็นคำร้องต่อเพื่อนนักประพันธ์หรือศิลปินเนี่ยนะฮะทั้งหลายว่าไม่ว่าจะเป็นละครหรือเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยขอให้วาดภาพตัวเอกในเรื่องของท่านเนี่ยให้เป็นคนล่ำสันแข็งแรงหมั่นเพียร รักงานทำงานด้วยความยากลำบากซึ่งตรงเนี้ยถ้าจะให้เห็นชัดๆครับ อาจารย์หรือท่านผู้ชมเนี่ยจะสังเกตที่ภาพนูนต่ำของฐานอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยไอ้ตรงนั้นแหละ จะมีไหมฮะภาพรูปภาพนูนต่ำภาพนูนต่ำหรือภาพนูนสูงเนี่ยตรงนั้นแหละจะเป็นเรื่องของการเขาเรียกอะไรทำลายเรื่องของวัศิลปะเดิมใช่ความอ่อนแอไม่มีเลยไม่มีครับจะเป็นเรื่องของผู้ชายก็จะเป็นเหมือนว่ากล้ามเนื้อแข็งแรงใช่ใช่เราจะเห็นผู้หญิงก็จะเหมือนว่าเป็นผู้หญิงเขาเรียกเข้มแข็ง working woman ผู้หญิงทำงานถ้าท่านผู้ชมลองนึกนะอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีที่โคราชย่าโมนั่นแหละคือผู้หญิงในอุดมคติของคณะราษฎรครับส่วนผู้ชายก็จะมีสมเด็จอนุสาวรีย์พระเจ้าตากสินครับแล้วก็เรื่องของไอเนี่ยมันจะมีที่จะมีรูปนะฮะฐานภาพนูนต่ำภาพนูนต่ำของอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยที่จะเป็นอยู่ฐานเนี่ยก็จะแสดงถึงการทำงานการมีกล้ามเนื้อแข็งใช่นะครับแรงครับทีนี้มาถึง เรื่องของ
การเห็นชัดเลยว่าอะไรมันคือศิลปะศิลปะมันก็คือครับภาพเขียนใช่สถาปัตยกรรมต่างๆแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องสถาปัตย์กันด้วยครับผมขออนุญาตก็เรียกรวมไปเลยนะศิลปะศิลปะใช่อย่างอันแรกเลยที่เราเห็นชัดๆเลยก็คืออนุสาวรีย์ประชาธิปไตยใช่อ๋อที่อยู่ราชดำเนินเราไปราชดำเนินก็จะเห็นนะใช่ไปกรุงเทพมหานครก็จะเห็นก็เห็นว่าก็คือกลุ่มเขาเรียกอะไรนะเขาบอกว่าเป็นกิโลเมตรที่ศูนย์ของกรุงเทพครับหมายถึงว่าเวลาเขานับกิโลเนี่ยหมายถึงว่าศูนย์ก็คืออยู่ที่อยู่ที่อนุสาวรีย์บางท่านอาจจะเข้าใจผิดเอ๊ะอยู่ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิหรือเปล่าไม่ใช่นะฮะกิโลเมตรที่ศูนย์เนี่ยจะอยู่ตรงข้ามโรงเรียนโรงเรียนสตรีวิทย์สตรีวิทยาจะมีหลักกิโลใหญ่ๆเลยตรงข้ามร้านแฮมเบอร์เกอร์ครับตรงนั้นตรงข้ามนะก็หลายท่านคือหลักกิโลเมตรที่ศูนย์ของกรุงเทพมหานครใหญ่เลยอยู่ตรงนั้นเลยใช่ใช่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเนี่ยนะมีภาพนะมีนะเมื่อกี้เห็นขึ้นมาแวบๆก็เป็นหนึ่งในเขาเรียกอะไรการแสดงศิลปะศิลปะและสัญลักษณ์ของคณะราษฎรเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าเห็นนะภาพไอ้ภาพนูนต่ำเมื่อกี้ที่ผมบอกมันจะอยู่ข้างล่างที่ฐานเนี่ยไหมฮะที่เราจะเห็นได้นะครับถ้าเราไปสังเกตเนี่ยมันจะมีเนี่ยอย่างที่บอกว่าเป็นความแข็งแรงของไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงแล้วส่วนเรื่องของนัยยะที่มันซ่อนอยู่ในรัฐธรรมนูญเนี่ยอินชาอัลลอฮ์เดี๋ยวผมไปค้นแล้วมาคุยกันว่าไอ้สี่ด้านแล้วก็ด้านละกี่เมตรเนี่ยมันบ่งบอกถึงอะไรบ้างครับนี่มาแล้วครับเห็นแล้วครับนี่ครับนี่ฮะที่เราภาพเนี่ยที่บอกว่าเห็นนะผู้ชายเนี่ยจะแบบแข็งแรงเห็นนะมีกล้ามท้องมีซิกแพคมีนะผู้หญิงซ้ายมือนี่จะเหมือนกับว่าเห็นนะเลี้ยงลูกดูแบบตัวใหญ่ๆผมสั้นๆไม่อลชอนอ่อนแอแล้วก็จะลดเขาเรียกอะไรลดรายละเอียดพวกลายกระหนกเนี้ยจะไม่มีเห็นไหมฮะจะเป็นเหมือนกับว่าลดพวกนี้ลงเหมือนกับว่าเป็นการเนี่ยเขาเรียกอะไรทำลายหรือวัฒนธรรมเดิมของระบอบกษัตริย์ไปเลยนี่ดูแบบใกล้ๆนะเลี้ยงสัตว์แบกข้าวเป็นทหารตีเหล็กเนินขวามือเขาบอกว่าศิลปะพวกนี้มันจะได้รับอิทธิพลมาจากเรื่องของพวกนาซีพวกจักรวรรดินิยมครับคือเขาบอกว่าในคณะราษฎรเนี่ยบางคนก็จะเหมือนว่าได้อิทธิพลความคิดมาจากตรงนั้นถ้าเราลองไปดูศิลปะของยุคนาซีพวกยุคฮิตเลอร์มันก็จะประมาณนี้แสดงถึงกล้ามเนื้อแสดงถึงความแข็งแกร่งของมนุษย์นะฮะนึกออกครับนึกออกเห็นแล้วครับอันต่อไปศิลปะคณะราษฎรที่เราเห็นแบบชัดๆเลยก็คือกลุ่มอาคารศาลฎีกาเดิมตรงสนามหลวงครับแต่ว่าตอนนี้ถูกทุบทิ้งไปแล้วกลุ่มอาคารท่านน่าจะมีภาพมั้งรู้สึกอาคารศาลฎีกาเดิมเนี่ยซึ่งออกแบบโดยพระสาโรจน์รัตนนิมมานนะฮะหรือนายสาโรจน์สุขยางซึ่งเป็นสถาปนิกแผนไทยเป็นผู้ออกแบบท่านที่ออกแบบเนี่ยจบสถาปัตยกรรมมาจากศาลนี้ก็อยู่ตรงข้ามสนามหลวงใช่ไหมใช่ครับใช่ตรงข้ามสนามหลวงตรงข้ามสนามหลวงมีภาพเดี๋ยวให้ทีมงานเอาขึ้นมา นะครับก็เขาบอกว่ากลุ่มอาคารศาลฎีกาเนี่ยประกอบไปด้วยอาคาร3หลังเป็นรูปตัว V สร้างอาคารเสร็จเนี่ยหลังแรกนะหลังแรกเนี่ยสร้างเสร็จและทำพิธีเปิดเมื่อวันที่24มิถุนายน2486ครับเป็นไงเปิดวันที่24มิถุนายน2486หมายนะมันซ่อนอยู่คือ24มิถุนายนเป็นวันที่เปลี่ยนแปลงการปกครองนะให้ประชาชนรู้เลยว่านี่ศิลปะใหม่อะไรแบบใหม่ๆเงี้ยมันจะมาหลังจากที่เปลี่ยนแปลงการปกครองใช่มันจะมาวันที่24มิถุนายนครับ2486ก็ยังอยู่ในเค้าเรียกอะไรในช่วงของคณะราษฎรอิทธิพลของคณะราษฎรอยู่นะฮะก็เค้าบอกว่าถ้าสังเกตทีมงานมีรูปป่ะไม่รู้จะสังเกตว่านี่ไงนี่ใช่แล้วอันนี้ไม่ใช่นี่กระทรวงกลาโหมนี่กระทรวงกลาโหมครับอาคารศาลฎีกา เดี๋ยวผมจะพูดไปเรื่อยๆก่อนครับอาคารศาลฎีกาเนี่ยเขาบอกว่าข้างหน้าเนี่ยจะมีเสา6ต้นซึ่งซ่อนในยะครับการเขาเรียกหลัก6ประการของคณะราษฎรก็คือเอกราชปลอดภัยเศรษฐกิจเสมอภาคเสรีภาพและการศึกษาครับซึ่งถือว่าเป็นเขาเรียกว่าส่งสัญญาณให้ประชาชนรู้ว่าให้ประชาชนเนี่ยใช้เวลาเปลี่ยนแปลงการปกครองจะต้องเป็นอย่างนี้ใช่แล้วก็เหมือนกับว่าเป็นการบอกประชาชนเลยว่าคณะราษฎรเนี่ยเข้ามามีบทบาทครอบคลุมแม้กระทั่งวงการตุลาการให้รู้ไว้นะครับว่าก็ถือว่าถ้าเราจะไปดูในเรื่องของอาคารศาลฎีกาเนี่ยก็ถือว่าเป็นอาคารที่ทันสมัยมากในยุคนั้นเพราะถือว่าเอาง่ายๆเลยจะไม่มีจั่วศิลปะคณะราษฎรจะไม่มีจั่วเราจะเห็นใช่จะไม่มีจั่วจั่วมันคืออย่างนี้จั่วมันจะเหมือนทรงไทย
ทำลายวัฒนธรรมเดิมไปเลย รื้อไปเลยไม่อยากใช้ว่าทำลายใช้ว่ารื้อดีกว่าครับเป็นเหลี่ยมๆไม่มีลวดลายที่อ่อนช้อยถือเป็นการปฏิเสธอดีตอย่างสิ้นเชิงครับผมแต่ปัจจุบันนี้ก็คือตัวเนี้ยอาคารตัวเนี้ยก็ถือว่าไม่มีแล้วถูกทุบไปแล้วแต่ครับ แต่ก่อนที่จะมาเป็นอาคารปัจจุบันอาคารศาลฎีกาเนี่ยครับแหมเมื่อกี้ไม่เอารูปขึ้นทันไม่รู้อาคารศาลฎีกาครับเขาบอกว่าก่อนที่จะมาเป็นอาคารศาลฎีกาเนี่ยเดิมเนี่ยที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยไม่ใช่อาคารศาลฎีกาและไม่ใช่ทุ่งโล่งๆไม่ใช่ที่โล่งๆครับเขาบอกว่ามันคืออาคารศาลสนามสถิตยุติธรรมที่ผมรู้สึกจะมีรูปไว้ศาลสนามสถิตยุติธรรมศาลสนามสถิตยุติธรรมครับเขาบอกว่าศาลสนามสถิตยุติธรรมเนี่ยเป็นอาคารที่รัชกาลที่5เนี่ยโปรดเกล้าให้สร้างขึ้นในคราวฉลองพระนคร100ปีก็เมื่อพ.ศ.2425ครับก็นับเป็นเหมือนกับว่าเริ่มของการปฏิรูปกระบวนการศาลยุติธรรมนะครับในสมัยนั้นแต่ว่าพอมาถึงคณะรัฐสมัยคณะราษฎรปุ๊บเนี่ย เมื่อกี้ที่บอก224เท่าไหร่2486ป่ะ86ฮะ2486จ้ะคณะราษฎรบอกทุบเอาจริงครับทุบโดยให้เหตุผลในการทุบว่าครับอาคารศาลสถิตยุติธรรมซึ่งมีอะไร2ชั้นครับมันทรุดตัวทรุดตัวก็เลยทุบทิ้งไปเลยแต่ว่ามันก็จะมีใช่มันก็จะมีศาลสถิตยุติธรรมอยู่ในนั้นด้วยแล้วก็มีศาลต่างประเทศและศาลโปลิสภาก็ถูกรื้อกันไปครับแต่ทีนี้มันก็มีคำถามว่าเออไออาคาร2ชั้นน่ะมันจะทรุดเหรออะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้ามันทรุดจริงไม่ก็แหมน่าจะปรับปรุงนะไม่น่าทุบทิ้งมีรูปน่าจะมีรูปนะอยากให้ท่านผู้ชมเห็นแล้วกันว่าว่ามันเป็นยังไงว่ามันเป็นยังไงก่อนที่จะมาเป็นศาลปัจจุบันที่เห็นที่เราได้เห็นกันนะครับลองดูรูปของอาคารสามสถิตศาลสนามสถิตยุติธรรมดูนะฮะซึ่งอาคารในยุคเดียวกันเนี่ยที่ยังมีชีวิตอยู่เข้าใจคำนี้เลยแล้วกันที่ยังอยู่ในปัจจุบันนี้ใช่ไหมครับที่ยังอยู่ที่ยังไม่ถูกทุบเนี่ยครับก็จะมีอาคารกรมสัมพุทธทหารบกแล้วก็อาคารกระทรวงกลาโหมซึ่งสร้างในปี2427เมื่อกี้เราได้เห็นแล้วมันจะแวบๆครับก็คือที่มันอยู่ในรุ่นเดียวกันมันรุ่นเดียวกันเป็นอาคารที่สร้างขึ้นในรุ่นเดียวกันใช่แต่ว่าของไอ้นี่จะเป็นอาคารสัมพุทธทหารบกสร้างปี2425นี่ยังอยู่นะครับไอ้นี่ยังอยู่ไอ้นี่จะเป็นรุ่นเดียวกับ รุ่นเดียวกับศาลสถิตยุติธรรมครับก็ยังอยู่ก็ยังไม่ถูกทุบแต่ศาลสถิตยุติธรรมเนี่ยตัวทุบไปแล้วโดนทุบไปแล้วแล้วสวยด้วยผมเห็นในรูปแล้วสวยกว่านี่ไหมสวยกว่าสวยกว่าเพราะว่าเป็นก็รอ5ปลด9ให้สร้างอ่ะยังไงทีมงานลองรบกวนหารูปถ้าได้ก็ได้ก็เอาลงด้วยนะถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอาคารศาลสถิตยุติธรรมลองหาดูนะครับแล้วก็อันที่2ก็คืออย่างที่บอกเมื่อกี้อาคารกระทรวงกลาโหมใช่ซึ่งมันก็ยังไม่ทรุดนะเราก็ยังเห็นอยู่ในปัจจุบันนี้แสดงว่าตัวลงมันทรุดจริงๆตอนนั้นอ่ะผมก็ไม่รู้แต่ว่าอันนี้กระทรวงกลาโหมตกลงมันชุดจริงก็จริงนี่ก็ลองนี่ข้างๆนะครับข้างกระทรวงกลาโหมแต่ผมว่าส่วนตัวก็ทีแรกส่วนตัวผมก็เสียดายอาคารศาลฎีกานะเพราะในฐานะที่เป็นนักเรียนกฎหมายก็อยากให้เก็บไว้อ่ะเราก็อยากเราก็อยากจะศิลปะคณะราษฎรมันก็น่าจะเก็บไว้อ่ะนะมันก็บ่งบอกที่มาที่ไปแต่พอเราไปดูโอ้โหอาคารศาลสนามสถิตยุติธรรมเหมือนกับว่าถ้าเขาเก็บสวยเขามีความรู้สึกว่าถ้าเก็บเอาไว้มันจะเป็นสัญลักษณ์เดิมผมว่างั้นเปล่าใช่ไหมก็ต้องเอาให้มันหมดไปเลยไงใช่ไม่มีสัญลักษณ์เดิมให้เกิดขึ้นใช่ไหมก็คิดได้แต่เราก็ผมก็ไม่ฟันธงเพราะว่าเขาบอกว่าซุดมันต้องทุบเราก็ไปเกิดไม่ทันเราก็ไม่รู้อ่ะมาอันที่สองที่เห็นชัดๆว่าเป็นสถาปัตย์หรือศิลปกรรมแบบคณะราษฎรก็คืออาจารย์ก็รู้จักครับอาทิตย์ที่แล้วเราก็เล่าไปแล้วครับหลวงสุขสนามสุพัชราสายสนามสุพัชราสายนี่นะฮะเดี๋ยวมีรูปครับสนามสุพัชราสายเนี่ยก็เป็นอาคารแอร์นี่ไงมาแล้วที่สร้างในที่สร้างในสมัยที่คณะราษฎรเรืองอำนาจครับผมก็จะเป็นเหลี่ยมๆเห็นไหมไม่มีลายกระหนกถ้ามีภาพข้างหน้าจะเห็นชัดก็ถ้าท่านไปเที่ยวแถวๆมาบุญคลองอะไรก็แวะไปดูหน่อยนะแวะไปดูหน่อยแล้วก็ไปเนี่ยแหละเฮ้ยเนี่ยศิลปะคณะราษฎรครับก็เห็นว่าไม่รู้จะถูกทุบหรือเปล่าแต่เก่ามากแล้วผมเคยไปดูก็ครับมีกระท่อมมีหลุดร่วงแล้วใช่เขาบอกว่าอาคารสนามสุบเนี่ยครับหลวงสุบเอาไว้ง่ายหลวงสุบผู้เป็นอธิบดีกรมพ
พละศึกษาในสมัยนั้นเนี่ยในรัฐบาลของจอมพลป.เนี่ยมีแนวคิดที่จะหาพื้นที่สร้างกีฬาสถานสนามกีฬาใหญ่ๆจึงคิดว่าบริเวณตรงเนี้ยเหมาะก็เลยสร้างขึ้นมาแต่ก่อนที่จะมาเป็นสนามสุบครับมันก็ไม่ใช่เป็นไม่ได้เป็นอย่างนี้ไม่ได้เป็นทุ่งอย่างนี้เขาเรียกทุ่งพญาไทท่านผู้ชมนึกภาพทุ่งเมื่อสมัย24มันก็จะกว้างสูงหูลูกตาเลยเหมือนเราไปเที่ยวยุบยงยุบจานเที่ยวต่างจังหวัดนะครับมันไม่ใช่ทุ่งไปเลยสนามสุบเนี่ยมันไม่ใช่ทุ่งเดิมมันไม่ใช่ทุ่งเดิมเนี่ยมันเป็นพระราชวังวินเซอร์ทีมงานมีรูปไหมพระราชวังวินเซอร์เลยพระราชวังวินเซอร์เนี่ยเป็นพระราชวังที่ร .5 โปรดเกล้าให้สร้างให้พระราชโอรสตัวเองพระราชโอรสของท่านผมขออนุญาตใช้คำสามัญแล้วกันเนาะเป็นสร้างให้ลูกชายก็คือเป็นพระตำหนักของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชนี่รูปพระราชวังวินเซอร์อันนี้รูปของเขาเลยใช่ไหมรูปของพระราชวังวินเซอร์นะฮะเป็นสร้างเพื่อพระราชทานให้พระเจ้าสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิรุนหิตนะฮะครับเป็นสยามมงกุฎราชกุมารองค์แรกของกรุงสยา มครับเนื่องจากวังเนี้ย ตั้งอยู่ที่กลางทุ่งพญาไทตำบลปทุมวันชาวบ้านในสมัยนั้นนะจึงเรียกกันว่าวังกลางทุ่งวังกลางทุ่งครับหรือชื่ออีกชื่อนึงก็คือวังใหม่นะซึ่ง ก็คือในพื้นที่ของนี่รูปข้างหน้านี่ครับเขาบอกว่า การก่อสร้างเนี่ยเริ่มเมื่อปี2424ครับปีพ.ศ.2424โดยออกแบบโดยสถาปนิกชาวอังกฤษโดยนำรูปแบบของพระราชวังวินเซอร์แห่งอังกฤษมาย่อส่วนนะฮะแต่ว่าก็เป็นที่น่าเสียใจก็คือว่าเจ้าของเนี่ยหรือสมเด็จพระราชโอรสของร.5ท่านมีพระชนมายุสั้นพระชนมายุสั้นก็คือพระชนมายุแค่15ปีแล้วก็เสด็จก็เลยอะไรสวรรค์เสด็จที่วงคตในปี2437ก็ไม่ได้เข้ามาอยู่ซึ่งตอนนั้นเนี่ยพระองค์มีอายุน้อยมากครับแล้วก็บอกว่าผู้เป็นแม่ก็คือสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาเนี่ยเสียพระทัยอย่างยิ่งนะฮะก็จนต่อมา ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้านะฮะร.6อ่ะพูดง่ายๆก็พระราชทานที่ดินในส่วนเนี้ยให้รวมเป็นส่วนหนึ่งของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้เป็นพื้นที่ในการเรียนการสอนพวกวิทยาศาสตร์พวกอะไรเงี้ยให้พูดง่ายว่าให้นิสิตมาใช้พื้นที่เพื่อเรียนนะครับเพื่อเรียนเพราะไม่มีคนอยู่ของจุฬาลงกรณ์ใช่พอเจ้าของวังเสียก็คือไม่มีใครอยากมาอยู่นะก็แม่ก็ไม่ได้อยู่นะฮะครับทีนี้ พอมาถึงสมัยคณะราษฎรของเราครับหลวงสุบท่านผู้ชมถ้าฟังตั้งแต่ครั้งที่แล้วก็คือหลวงสุบคนนี้แหละครับที่ที่ก็คือคนที่นั่งเรือไปสุโขทัยครับผมไปรับในหลวงร.7คนนี้แหละครับให้กลับพระนครแล้วในหลวงก็ไม่มาด้วยท่านหลวงก็ไม่ได้มาตอนที่ตัวเองลงไปเนี่ยย้อนอีกนิดนึงตอนที่เองลงไปก็สั่งคนที่เรือว่านะถ้าฉันไม่กลับมาที่เรือบดนะให้ยิงปืนใหญ่ไปเลยไปที่พระราชวังไกลกังวลครับเนี่ยคนนี้แหละครับคนนี้แหละจำไว้นะครับหลวงศพหลวงศพผู้สร้างสนามศพเนี่ยก็เนี่ยอย่างที่บอกเมื่อกี้ก็ต้องการสร้างก็เลยทุบโอ้ทุบพระราชวังวินเซอร์ใช่ทุบพระราชวังวินเซอร์เนี่ยทิ้งสร้างสนามศุภ ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาบอกว่านิสิตจุฬาลงกรณ์เนี่ยในแผนกวิศวกรรมเตรียมแพทย์โรงเรียนเกษตราธิการโรงเรียนปรุงยาก็ใช้พระราชวังวินเซอร์ตัวเนี้ยใช้อยู่นะจะมีซากอยู่จะมีซากไม่ได้ทุบหมดเหลือซากไว้ให้ดูทำงานน่าจะมีซากนะหมายถึงตอนนี้ยังอยู่ในซากเนี้ยมีซากอยู่นี่ซากนี่เหลือแค่นี้จากเมื่อกี้สวยๆนี่เหลือแค่นี้นี่ยังตอนนี้ยังอยู่ครับอย่างเงี้ยอยู่ครับน่าจะอยู่ในจุฬานะผมเองก็ยังไม่เคยไปเห็นสถานที่จริงนะก็อินชาอัลเลาะห์ว่าว่างๆจะเข้าไปดูนะฮะเขาบอกว่าของพระราชวังวินเซอร์ใช่เขาบอกว่าครับหลังจากที่ทุบแล้วเนี่ยสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาเนี่ยซึ่งเป็นพระชายาพระมเหสีของร.5เนี่ยก็แบบเสียใจนะว่าคือสร้างแล้วลูกไม่ได้อยู่คือพูดง่ายว่าสร้างแล้วก็ลูกไม่ได้อยู่เนี่ยครับแถมวังของลูกนะยังมาถูกทุบอีกใช่เขาบอกว่าก็เมื่อรัฐบาลคณะราษฎรเนี่ยยืนยันที่จะสร้างเนี่ยพระองค์เนี่ยหมายถึงสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาครับก็ทำได้แต่เพียงประทับอยู่ที่เฉลียงวังสะปทุมนี่สมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนานะฮะก็เพียง
พียงประทับอยู่ที่วังสาปทุมและก็ฟังเสียงคนงานเนี่ยกระหน่ำทุบวังวินเซอร์อยู่ทุกเช้าค่ำด้วยหัวอกของคนเป็นแม่เนี่ยพระองค์ก็ตรัสกับข้าหลวงผู้ใกล้ชิดว่าก็สงสารคนเป็นแม่เนาะได้ยินเขาทุบวังลูกฉันทีไรมันเหมือนกำลังทุบใจฉันอย่างนั้นแล้วก็เขาบอกว่ามีรายงานมีบันทึกนะฮะเขาบอกว่าถ้าไม่จำเป็นเนี่ยพระองค์เนี่ยจะไม่เสด็จผ่านไปทางกรมพละศึกษาหรือไปทางสนามศุภเลยหรือหากว่าจำเป็นต้องผ่านเนี่ยก็จะไม่มองหันหน้าไปทางอื่นไม่มองครับแล้วก็ปัจจุบันที่ดินของพระราชวังวินเซอร์เนี่ยก็ประกอบไปด้วยไม่ใช่ที่ดินใหญ่นะเหมือนกันก็รวมรวมไปจนถึงมาบุญครองด้วยนะครับที่มีปัญหารวมไปจนถึงจุฬาลงกรณ์สนามศุภแล้วก็มสว ที่ตอนนี้ย้ายไปแล้วใช่นะครับก็ถ้าเวลาไปสนามศุภคือเวลาฟังแล้วก็เศร้านะก็นึกถึงผมยังเศร้าเลยฟังแล้วถามว่าความเป็นแม่ก็เสียดายเหมือนกันใช่ไหมสวยนะฮะสวยอ้าวโอ้โหหมดเวลาครับอาจารย์ครับเดี๋ยวมาต่อเวลาเรื่องอะไรที่แบบเล่าแล้วแบบสนุกอ่ะแล้วก็แบบเพลินแล้วก็คล้อยตามเนี่ยมันมักจะเวลามันมักจะโอ้โหยังเหลืออีกหลายที่เลยนะนะครับท่านผู้ชมครับไปพบกับสิ่งที่น่าสนใจครับแล้วกลับมาพบกับเราสองคนอีกครับในช่วงต่อไปครับนะลิลมุตตะกีนมะฟาซาฮะดาวันนี้เรามาแสดงความดีใจแสดงความดีใจในฐานะที่อะไรครับที่เราได้ผ่านการทดสอบของอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลามาตลอดระยะเวลา1เดือนในการถือศีลอดเรางดเราละเรายุติเราเลิกสิ่งที่ในวันปกติเป็นวันฮาลาลแต่เมื่อเข้าสู่เดือนรอมฎอนสิ่งนั้นเป็นสิ่งต้องห้ามไม่ว่าจะเป็นการกินหรือการดื่มเราสามารถที่จะยับยั้งตัวเรามิให้ไปกระทำในสิ่งที่นอกจากเดือนรอมฎอนมันเป็นสิ่งฮาลาลแต่เมื่อเข้าสู่รอมฎอนมันเป็นสิ่งต้องห้ามสำหรับเราสามารถอดสามารถละสามารถเลิกสามารถยับยั้งสิ่งนั้นได้เราสอบผ่านสิ่งนี้มาเพื่อไปสู่การทดสอบที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตที่เหลืออยู่สิ่งที่เป็นของฮาลาลเมื่ออัลลอฮ์อนุมัติว่าไม่อนุญาตเรายังห้ามใจตัวเราเองได้นั่นแปลว่าสิ่งที่เป็นของฮารามเราจะต้องสามารถละทิ้งมันได้เพราะเราผ่านการฝึกฝนตัวเองมา1เดือนเต็มแล้ววันนี้ใครยังมีสิ่งที่เป็นของฮารามที่คิดว่าเราอ่อนแอเกินกว่าที่จะละทิ้งมันย้อนกลับไปถามตัวเองว่าในเดือนรอมฎอนอาหารก็มีกินน้ำก็มีดื่มสตังในกระเป๋าก็มีแต่ไม่กินไม่ดื่มเพราะอะไรเรางดเว้นมันได้เพราะอะไรทั้งที่ทุกอย่างมีพร้อมเพราะอะไรเพราะอีมานอีมานทำให้เราเข้มแข็งจงใช้อีมานดังกล่าวทำให้เราเข้มแข็งนอกเดือนรอมฎอนอะไรที่เป็นของต้องห้ามใช้อีมานสร้างพลังให้จิตเรามีความเข้มแข็งในการที่จะภักดีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านผู้ชมครับกลับมานะครับในช่วงสุดท้ายนะครับช่วงนี้นะครับท่านผู้ชมสามารถโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกับเราได้นะครับในเรื่องราวของมรดกคณะราษฎรนะครับซึ่งท่านทนายมูฮัมหมัดแจ็คนะครับถูกเหมาะนะครับได้เล่านะครับหลายคนชอบนะครับแล้วฟังต่อผมเชื่อแล้วว่าสัปดาห์หน้าในเรื่องราวต่างๆนี้ก็ยังต่อเนื่องต่อใช่ครับอินชาอัลเลาะห์ครับก็เมื่อกี้ค้างไว้นะครับก็คือเราเล่าถึงพระราชวังวินเซอร์ครับ
ก็มันจะมีเดี๋ยวเมื่อกี้ที่ผมพูดถึงผมยังเสียดายพระราชวังอาคารศาลฎีกาในสมัยคณะราษฎรน้องจะให้ดูก่อนที่จะมาเป็นจะเป็นศาลสนามสถิตยุติธรรมไปดูละทีมงานมีรูปละทีมงานขอรูปศาลสนามสถิตยุติธรรมหน่อยครับครับเดี๋ยวมีไหมสักครู่ที่ว่าเป็นของในหลวงร.5โปรดให้สร้างขึ้นนะฮะเมื่อตั้งแต่ปี2424เดี๋ยวผมจะคุยไปเรื่อยๆก่อนนี่มาแล้วโอ้โหนี่ก็สวยมากก่อนที่จะมาเป็นอาคารเนี่ยตอนนี้นี่ยังเป็นศิลปะเดิมอยู่เนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยนะเขาบอกข้างบนน่ะสวยมากจริงๆมันจะมีรูปขยายข้างบนแต่ว่าผมก็ไม่ได้หามาให้ไงครับเพราะว่ามันคือท่านผู้ชมถ้าดูนะแล้วก็ไปเซิร์ชดูได้นะครับศาลสนามสถิตยุติธรรมก็ไปอ่านประวงประวัติอะไรได้เนี่ยก็จะเป็นในสมัยนั้นเห็นไหมฮะเขาบอกว่าเป็นอาคาร2ชั้นตั้งอยู่ตรงข้ามทุ่งพระเมรุเลยหรือท้องสนามหลวงครับขวามือเนี่ยก็น่าจะเป็นถ้าสมัยนี้นะขวามือนั่นก็น่าจะเป็นกระทรวงกลาโหมซ้ายมือก็เป็นคลองหลอดไอ้นี่คือสมัยเก่าซึ่งถูกทุบไปแล้วครับแล้วก็มาดูในของศาลอาคารศาลฎีกามีไหมมีรูปไหมฮะซึ่งเป็นของคณะราษฎรมีรูปไหมฮะที่บอกว่าเป็นเสา6เสาอ่ะไม่เป็นไ รเดี๋ยวถ้ามียังไงขึ้นมาด้วยแล้วครับเดี๋ยวผมจะได้ย้อนกลับไปพูดเมื่อกี้เราคุยถึงเรื่องพระราชวังวินเซอร์เขาบอกว่าเนี่ยที่บอกว่าพระราชวังวินเซอร์เนี่ยก็เป็นของสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาพระบรมราชเทวีซึ่งเป็นพระมเหสีของร .5 ครับก็มีลูกชาย1พระองค์ที่เป็นมกุฎราชกุมารใช่องค์แรกเสียชีวิตไปก่อนของกรุงสยามนี่ศาลฎีกามีเสา6ต้นที่บอกใช่ไหมนี่มีเสา6ต้นเนี่ยนี่ไงศิลปะคณะราษฎรเห็นไหมฮะจะไม่มีจั่วเห็นไหมฮะจะเป็นหน้าตัดเหลี่ยมๆเลยแล้วก็จะเน้นเหมือนกับพวกถ้าย้อนกลับไปเหมือนที่ผมบอกท่านผู้ชมลองดูเหมือนหนังโรมันถูกต้องอาจารย์เสาโรมันโรมันก็คืออาณาจักรจักรวรรดิไรซ์ซึ่งอะไรซึ่งฮิตเลอร์พยายามจะรื้อฟื้นขึ้นมาถึงผมถึงบอกว่าช่วงคณะราษฎรเนี่ยจะได้รับอิทธิพลมาจากพวกฟาสซิสต์พวกนาซีโอ้ยครับคือเนี่ยนะก็จะเอามาถ่ายทอดคือแม้แต่สถานที่ก่อสร้างขึ้นมาเนี่ยใช่บ่งบอกถึงอารยธรรมยิ่งใหญ่ครับสอดรับกับเรื่องของอะไรอ่ะหลักหุปการนี่จะเป็นเนี่ยเป็นรูปแบบนะฮะตะกี้มาต่อเขาบอกว่าแต่พระองค์ท่านเนี่ยที่บอกว่าลูกชายนะเสียชีวิตไปหนึ่งก่อนวัยแต่มีคนนึงครับก็คือสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลกรมหลวงสงขลานครินทร์ครับหลายท่านตระคุณครับเป็นพระราชบิดาของในหลวงร.8แล้วก็ในหลวงองค์ปัจจุบันของเราของในหลวงองค์ปัจจุบันก็เท่ากับว่าวังวินเซอร์เนี่ยก็เป็นวังของย่าในหลวงครับในหลวงร.9ของเรานี่แหละก็ถามว่าเสียดายส่วนตัวก็เสียดายนะมันวังวินเซอร์ก็สวยนะคือสวยแล้วก็น่าจะเก็บเอาไว้ถ้าเก็บไว้ตอนนี้แล้วโหเป็นสถานที่ท่องเที่ยวใช่ใช่ใช่เป็นสถาปัตยกรรมที่งดงามมากคือนิสิตจุฬายังได้ใช้ประโยชน์นะฮะก็ถือว่าเป็นแหล่งผลิตบุคลากรดิฉันพอดีท่านหลวงสุภาชัยสายท่านเสียชีวิตไปแล้วงั้นผมจะถามว่าจะถามว่าคือตะกี้นั่งคุยกับอาจารย์นอกรอบเราก็งงเหมือนกันคือเราอ่ะคนยุคเนี้ยเราได้แต่เก็บข้อสงสัยเราไม่ได้ถามอยู่แล้วเราก็งงว่าไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นทุ่งพญาไททำไมทุ่งพี่น้องทำไมต้องมาทำตรงนี้ด้วยตรงทุ่งมันกว้างอ่ะทำตรงอื่นก็ได้ทำไมทุ่งมันกว้างเออทำไมไม่ย้ายไปทำไมต้องมาทำเจาะจงตรงนี้ใช่นะเพราะอะไรมันเป็นที่น่าเสียดายก็ถ้าสนามสูบจะถูกทุบมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่าพระราชวังวิงเซอร์ยังถูกทุบเลยครับนะครับสนามสูบแต่โอเคคือถ้าเก็บไว้มันก็ดีคือจริงๆนะผมอยากให้เก็บไว้ทุกเขาเรียกอะไรทุกสถาปัตยกรรมที่มีอยู่ช่วงครับแม้มันจะเป็นคือนักศิลปะบางท่านเนี่ยเขาดูถูกสถาปัตย์ของคณะราษฎรเลยเขาบอกครับเขาพูดง่ายว่าเหมือนกับไม่มีความสวยอะไรเลยแต่ผมมองว่ามันก็น่าเก็บเพื่อเป็นการให้แบบคนอย่างรุ่นให้รู้ไว้ว่านี่ของคณะราษฎรใช่ นะครับมาถึงสถาปัตย์ของคณะราษฎรอีกอันนึงที่เห็นกันชัดๆก็คือวัดมหาธาตุบางเขนแล้วก็ศรีมหาธาตุบางเขนนะครับก็จะ เป็นเจดีย์ทีมงานก็มีรูปมั้งรู้สึกผมเดินผ่านทุกวันเลยนี่เป็นหนังสือเป็นเจดีย์เนี่ยท่านผู้ชมลองดูจะแบบว่าไม่ใช่แบบมีลวดลายไม่มีลวดลายอะไรเลยเรียบๆเรียบครับชุบทู่ดูแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าวัดมหาธาตุบางเขนเนี่ยเดิมเนี่ยเป็นทุ่งบางเขนครับ
เป็นสมรภูมิรบระหว่างกบฏบวรเดชกับฝ่ายคณะราษฎรในปี2476ครับซึ่งก็มีเสียชีวิตทั้งฝ่ายกบฏทั้งฝ่ายรัฐบาลครับก็ จึงสร้างวัดนี้ไว้อ้าวเป็นอนุสรณ์เป็นอนุสรณ์ส่วนนึงก็เป็นอนุสรณ์ในการสู้รบครั้งนี้แล้วก็ภายในเจดีย์เนี้ยก็บรรจุอัฐิหรือเท่ากระดูกของผู้ก่อการในคณะราษฎรเช่นจอมพลปอพญาพหลครับอะไรคุณนายปีดีพนมยงค์แล้วก็หลวงสุพัชราสายอ๋อรวมไว้ที่นี่หมดเลยนะ ใช่นะครับ แล้วก็อย่างสมมติว่าถ้าเรามามองกันในอันอื่นๆเอ๊ะมีไหมเวลาเดี๋ยวท่านผู้ชมนั่งรถไปอาจารย์นั่งรถผ่านไปเอ๊ะเวลาไปเจอเฮ้ยจะได้นึกเอ้ยศิลปะคณะราษฎรก็ท่านผู้ชมที่อยู่แถวไปรษณีย์บางรักครับไปรษณีย์บางรักครับไปรษณีย์บางรักก็จะมียอดตึกจะมีรูปครุฑเดี๋ยวทีมงานกำลังเอารูปมายอดตึกมีรูปครุฑนะครับยอดตึกไปรษณีย์บางรักนะฮะนี่ฮะครับก็จะเป็นนี่แหละศิลปะปัจจุบันยังอยู่ใช่ไหมครับยังอยู่ครับยังอยู่เห็นไหมฮะครับจะมีถ้าจะมีไม่รู้มีอีกภาพหรือเปล่าจะเห็นเลยว่าเป็นไม่ใช่ศิลปะนี่รูปนี้เลยเห็นชัดๆเลยว่าลายน้อยเห็นไหมความละเอียดเนี่ยน้อยครับแล้วก็เห็นไหมมีกล้ามเขาเรียกอะไรซิกแพคใช่มีกล้ามเนื้อให้เห็นว่าแข็งแรงดูแขนฮะมีกล้ามดูเป็นแบบนักกล้ามดูเป็นแบบว่าผู้ที่ใช้แรงงานเมื่อไปเปรียบกับครุฑในวรรณคดีไทยเดิมครับท่านผู้ชมก็ลองเปรียบเทียบดูเอาก็จะไม่มีครุฑจะอ่อนช้อยจะเป็นลายกระหนกปีกเปิดนี่คือไม่เห็นกล้ามเนื้อไม่เห็นกล้ามใหญ่นี่ไม่เห็นนะครับปีกเนี่ยจะวิเขาเรียกอะไรถ้าภาษาศิลปะเขาเรียกว่าจะวิจิตพิสดารกว่านี้แต่ของศิลปะคณะราษฎรเห็นไหมจะเป็นเส้นลายตรงๆอะไรกันขึ้นมาเลยอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะฮะก็ผ่านไปก็แวะไปดูแล้วก็อาคารกองสลากริมถนนราชดำเนินครับนั่นก็เป็นศิลปะคณะราษฎรเหมือนกันใช่สถาปัตย์คณะราษฎรเหมือนกันพูดง่ายว่าถ้าลองสังเกตนะครับอาจารย์ลองแน่มาแล้วมันเป็นเหลี่ยมใช่มันไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีลวดลายอะไรเลยไม่มีลวดลายอะไรก็เป็นเหลี่ยมง่ายๆเลยว่าไม่มีจั่วถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึกสมัยนั้นเนี่ยผมอ่านผ่านเว็บๆนะในสมัยคณะราษฎรเนี่ยผมไม่แน่ใจว่านายกคนไหนนะครับรู้สึกจะออกกฎหมายห้ามสร้างบ้านที่เป็นที่เป็นจั่วเลยเหรอเขาบอกว่ามันเรื่องของคือหนึ่งเนี่ยโอเคแหละเราเข้าใจว่าเป็นเรื่องของการรื้อเอาแล้วไม่ประชาธิปไตยอ่ะหรือบ้านเนี่ยห้ามสร้างเป็นจั่วไม่เขาอาจจะมีเหตุผลว่าเอ้ยมันยื่นออกมาเปลืองอะไรเราก็ไม่รู้นะ เป็นนโยบายไม่รู้ว่าเป็นของจอมพลปหรือเปล่าเพราะว่าจอมพลปเนี่ยมีอะไรแปลกๆเยอะเพราะว่าเก่งจริงแกชื่อจอมพลแปลกครับเพราะว่าแกชอบอะไรแปลกๆก็ชอบอะไรแปลกๆครับผมนะฮะก็เป็นเรื่องของอย่างนี้ไอเนี่ยอย่างท่านไปราชดำเนินเนี่ยก็จะเห็นนะครับก็จะเห็นเลยไล่ไปตั้งแต่ลงโรงหนังอะไรนะอาจารย์ที่ถูกทุบเฉลิมไทยนั่นเฉลิมไทยก็เป็นศิลปะคณะราษฎรเหมือนกันก็ถูกทุบเมื่อปีน่าถ้าจำไม่ผิดปี32ครับผมนั่นก็จะเป็นเหลี่ยมแล้วก็ขวามือซ้ายมือก็จะเป็นตึกไปจนถึงนั่นแหละอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยยาวไปจนถึงอาคารสันติกาแต่ตอนนี้ถูกทุบไปแล้วโรงแรมรัตนโกสินทร์ใช่ใช่ใช่ครับเขาบอกว่าศิลปะคณะราษฎรเนี่ยนะฮะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นสถาปัตยกรรมแบบในสมัยนั้นนะเขาเรียกว่าแบบทันสมัย คือรูปแบบภายนอกเนี่ย จะเรียบง่ายเกลี้ยงถ้ามีรูปก็ทีมงานก็เอาขึ้นมาเรื่อยๆเลยก็ได้ครับรูปไหนก็ได้ที่มันเป็นศิลปะคณะราษฎรท่านผู้ชมจะได้เห็นว่าจะได้รู้ว่าตรงไหนเนี่ยมันเวลาเราผ่านไปเห็นไงนี่ศิลปะคณะราษฎรเรียบง่ายเกลี้ยงแต่ผมเชื่อว่าท่านผู้ชมเวลาไปในกรุงเทพมหานครเวลาเห็นเป็นเหลี่ยมๆง่ายๆเลยใช่ใช่เอาง่ายๆเลยเขาบอกว่ารูปทรงของอาคารเนี่ยจะเหมือนกล่องสี่เหลี่ยมไม่นิยมประดับตกแต่งด้วยลวดลายใดๆจะมีบ้างก็อาจจะมีลวดลายเล็กๆน้อยๆนะครับส่วนหลังคาก็จะทำเป็นทรงตัดเพื่อคือไม่ให้มีจั่วไม่ให้มีจั่วครับเป็นทรงตัดนะครับแล้วก็เขาบอกว่าอย่างถ้าเป็นภาษานะครับภาษาทางสถาปัตย์เขาเรียกว่าคือมันเป็นเขาเรียกอะไรอันนี้กระทรวงกลาโหมครับให้ดูรูปสันติกาจะเห็นชัด ดูรูปสันติกากับรูปของกองสลากเนี่ยจะเห็นชัดเลยว่าเนี่ยคือศิลปะคณะราษฎรสันติกาอันเก่าที่ถูกทุบไปเนี่ยเขาบอกว่านิยมลดทอนรายละเอียดเพื่อเหลือกรอบนอกไว้เท่านั้น อย่างเช่นท่านยกตัวอย่างนะอาจจะไม่มีรูปนะฮะก็จะมีกำแพงพระบรมมหาราชวังกำแพงวัดพระแก้วเห็นไหมฮะ
นั่นน่ะคือศิลปะคณะราษฎรคือจะไม่มีลายอ่อนช้อยนั่นคือสร้างใหม่นะเป็นเหลี่ยมเฉยเป็นเหลี่ยมนะฮะเป็นเหลี่ยมก็ไม่มีลายอะไรเลยทึบครับแล้วก็เจดียุทธหัตถีที่ดอนเจดีนะครับสุพรรณบุรีครับก็เขาเรียกว่าเป็นสถาปัตยกรรมไทยเครื่องคอนกรีตซึ่งไทยเครื่องคอนกรีตเครื่องคอนกรีตนะครับหรือว่าเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วก็อีกที่นึงก็คือที่โรงพยาบาลกลางเหมือนกลางเลยครับที่ใช่ใช่ที่โรงพยาบาลกลางผมมีโอกาสไปแทบทุกเดือนก็โรงพยาบาลกลางใช่ไหมฮะครับเขาบอกว่าตอนนั้นก็จะเป็นศิลปะคณะราษฎรเป็นสถาปัตยกรรมคณะราษฎรครับเขาบอกว่าก็มันก็มีความพยายามที่จะถูกจะเหมือนกับว่าจะถูกลบทิ้งแต่อย่างที่บอกก็เป็นที่น่าเสียดายโอ้โหวันนี้ไม่มีสายเลยสงสัยฟังกันเพลินครับฟังกันฟังกันเพลินท่านผู้ชมก็ไม่เลือกบางคนบอกถามว่าทำไมไม่โทรมาเขาบอกดูอยู่ถามว่าทำไมไม่โทรมาเขาบอกถ้าโทรมาเดี๋ยวขัดจังหวะแบบก็ไม่โทรมาก็โทรมาได้ครับโทรมาพูดคุยแต่ว่าอาจจะเป็นเหตุผลที่อาจารย์บอกอาจจะแบบว่าเขาบอกว่าโทรมาปุ๊บเดี๋ยวเราคุยเขาปุ๊บไปเรื่องอื่นเลยก็ยังต่อกลับมาอีกนะครับเพราะนั้นก็นะครับเวลาหมดโอ้โหเสียดายเหลืออีกตอนหน้าครับตอนหน้าเราจะพูดถึงมรดกคณะราษฎรต่อนะต่อเดี๋ยวมาต่อตอนนี้ยาติมรับบรุณเนี่ยมีเรื่องราวที่ต่อหลายวันเลยเป็นซีรีส์มันเป็นแบบต้องต่อเมื่อวานนี้คุยกับอาจารย์อับดุลอาซิสขำเจริญนะก็ต่อเหมือนกันเรื่องเกี่ยวกับการละหมาดนะครับเพราะว่าคุยกันแล้วในช่วงรายการไม่จบนะครับเพราะนั้นก็จะเป็นต่อเนื่องครับครับนะครับเพราะนั้นก็ท่านผู้ชมก็ต้องเหมือนกับทำให้ท่านผู้ชมต้องติดตามไม่ติดตามไม่งั้นเดี๋ยวไม่รู้เรื่องเพราะไหนๆดูตั้งแต่แรกแล้วไงก็ต้องดูต่อไปเรื่อยๆนะครับก็ขอบคุณนะครับทุกท่านที่ชมรายการนะทนายครับแล้วก็หวังเหลือเกินว่าสิ่งที่เราได้พูดคุยกันจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมสามารถนำไปเล่าให้กับลูกหลานนะครับที่เขาไม่มีโอกาสที่ได้เห็นนะได้รู้ผมนี่มีหลายเรื่องราวทีเดียวที่ผมไม่มีโอกาสได้รับรู้นะมารับรู้ตรงนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับท่านทนายแล้วก็ขอบคุณร้อนนะครับที่ให้เรานั้นได้มานั่งพูดคุยเช้าๆอย่างนี้นะครับเป็นเรื่องราวที่สบายๆนะครับหลังจากจบรายการแล้วนะครับอีกหนึ่งรายการนะครับคุยข่าวเล่าความนะครับแล้วก็เรื่องราวที่ท่านผู้ชมต้องติดตามเพราะนั้นวันนี้ถ้าท่านผู้ชมไม่ดูคุยข่าวเล่าความเนี่ยก็จะคุยกับคนอื่นไม่รู้เรื่องของข่าวเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องจากลาท่านผู้ชมไปก่อนครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้วะบิลลาฮิตอฟิกไวดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอินนะลิลมุตตะกีนมะฟาซาฮะ